สู้ภาวะซึมเศร้าสามีเขียนโน้ตบอกภรรยาว่าทำไมเขาถึงรักเธอทีมเมอร์ฟี่วิศวกรใน LA ได้ตัดสินใจที่จะเขียนโน้ตหวานแววถึงภรรยาของเขาที่กำลังทรมานกับภาวะซึมเศร้าไว้บนกระจก2หน้าบรรยายเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรักเธอ1. เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม 2. เธอไม่เคยหยุดที่จะเชื่อในตัวผมหรือตัวเอง 3. เธอให้เวลาผมทำงานในโครงการสุดยุ่งของผม 4. เธอทำให้ผมหัวเราะทุกวัน 5. เธองดงามที่สุด 6. เธอยอมรับคนบ้าๆอย่างผม 7. เธอเป็นคนที่ใจดีที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก 8. เธอร้องเพลงเพราะ 9. เธอไปดูเต้นแก้ผ้ากับผม 10. แม้เธอจะเคยเจอปัญหาโศกนาฏกรรมที่รุนแรงแต่เธอก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี 11. เธอสนับสนุนการเลือกอาชีพของผมอย่างเต็มที่และคอยตามผมไปทุกที่ 12. ถึงแม้เธอจะไม่รู้แต่ว่าเธอดลใจให้ผมอยากทำหลายอย่างให้เธอแบบที่ผมไม่เคยอยากทำให้ใครมาก่อน 13. เธอสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพได้อย่างน่าประทับใจ 14. สัตว์ตัวเล็กๆก็ทำให้เธอร้องไห้ได้ 15. เธอทำเสียงในจมูกเมื่อเธอหัวเราะเขาเขียนมันขึ้นในขณะที่เธอเดินทางไปซานฟรานซิสโกระหว่างที่เธอกำลังรู้สึกแย่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านและเดินไปที่ห้องนอนของเธอเธอก็พบโน้ตนี้บนกระจกของเธอจากนั้นเธอก็ถ่ายภาพและโพสต์ออนไลน์เธอกล่าวว่าฉันไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าความเจ็บป่วยทางจิตจะสามารถรักษาให้หายได้ด้วยคำพูดดีๆบนกระจกอันที่จริงมันจะต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาแบบมืออาชีพความรักความเห็นอกเห็นใจและบางครั้งอาจจะต้องพึ่งพายามีคนอีกหลายคนที่ต้องต่อสู้กับความป่วยทางจิตมากกว่าที่เรารู้กรุณาแสดงความเมตตาเตือนพวกเขาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกคนต้องการความช่วยเหลือแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามหากคุณไม่สามารถที่จะทำได้ลองหาแหล่งความช่วยเหลือสำหรับการรักษาและเธอยังกล่าวว่ามันอาจจะเป็นแค่คำไม่กี่คำบนกระจกของฉันแต่พอฉันเห็นมันตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นคู่ชีวิตของฉันที่จะช่วยให้ฉันผ่านพ้นมันไปได้